ันนี้เลยอยากจะนำพระวจนะของพระเจ้าที่ผมได้มีโอกาสใคร่ควรกับพระเจ้าตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับได้มามีโอกาสหนุนใจกับพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่107นะครับข้อที่1ถึงข้อที่43นะครับผมอยากจะเริ่มต้นได้อย่างนี้ครับว่ามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเป็นพนักงานไปรษณีย์นะครับที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับเขาก็ได้รับจดหมายหลายพันฉบับในแต่ละปีนะครับซึ่งจ่าหน้าซองถึงผู้รับที่เขาไม่สามารถส่งไปให้ได้นะครับเพราะว่าทุกหน้าซองนั้นหลายพันฉบับบอกว่าจดหมายนี้ถึงพระเจ้านะครับเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับพนักงานไปรษณีย์คนนี้ก็เลยตัดสินใจแล้วก็คิดได้ว่าเอางี้ก็แล้วกันนะครับก็เอาจดหมายเหล่านี้ไปไว้ที่กำแพงเยรูซาเล็มนะครับก็ไปเสียบไว้ที่กำแพงที่เป็นเหมือนกำแพงอธิษฐานในเวลานั้นนะครับในจดหมายเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่เขาร้องทูลต่อพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องคู่ครองนะครับหรือเรื่องสุขภาพร่างกายของเขานะครับมีฉบับหนึ่งที่พูดถึงบอกว่าเขาอยากจะเจอภรรยาของเขาที่จากไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาคิดถึงภรรยาของเขามากนะครับนี่ก็เป็นจดหมายที่เขาได้เขียนถึงพระเจ้านะครับแต่ในพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อที่7นะบอกว่าเพราะมีชนชาติใหญ่ใดเล่าที่พระเจ้าอยู่ใกล้ตนดังพระยาเวพระเจ้าของเราสถิตใกล้แก่เราในทุกสิ่งที่เราร้องทูลต่อพระองค์นะครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอยู่ที่เยรูซาเล็มเท่านั้นนะครับแต่พระองค์ทรงอยู่ในทุกที่ทุกหนทุกแห่งในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทรงอยู่เคียงข้างเราเราสามารถที่จะร้องทูลกับพระเจ้าได้อย่างเสมอนะครับในช่วงเวลาที่เรามีความสุขในช่วงเวลาที่เราประสบความสำเร็จเราชื่นชมยินดีมีคนมากมายที่จะอยู่เคียงข้างเราแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับเราแต่หลายครั้งเมื่อเราต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอาจจะรู้ว่ามีน้อยคนที่จะอยู่เคียงข้างเราแต่ผมอยากจะบอกว่ามีผู้หนึ่งที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างเราเสมอไม่ว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ไม่ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์เช่นใดพระเจ้าทรงบุตรอยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอในพระธรรมสดุดีบทที่107นะครับเป็นพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่พูดถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าต่อเหนือชนชาติอิสราเอลในช่วงเวลานั้นนะครับเขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าและเห็นถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าพระคัมภีร์สดุดีบทที่107เนี่ยเป็นบทเพลงที่เขาใช้ในการเฉลิมฉลองตอนที่เขาอพยพออกจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนนะครับกลับมาที่เยรูซาเล็มเป็นการเฉลิมฉลองของการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้านะครับเป็นการพูดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดสัญญากับเขาเป็นพันธสัญญารักของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอลและเขาก็ตระหนักและขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งเขาเลยไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นเช่นไรตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ที่อียิปต์เป็นทาสที่อียิปต์พระเจ้านำเขาออกมาจนถึงวันนี้ที่พระเจ้านำเขาออกจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนนั่นคือการช่วยกู้ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นสดุดี107จึงพูดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อชนชาติอิสราเอลและผมอยากจะบอกว่าความรักเช่นนี้ของพระเจ้าก็ได้สำแดงกับเราแล้วอย่างสมบูรณ์โดยผ่านพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนด้วยเช่นเดียวกันที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์นั่นเองพระองค์ได้สำแดงถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราและพระเจ้าปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างเราพระองค์ปรารถนาที่จะช่วยกู้เราไม่ว่าสถานการณ์เราเป็นเช่นไรก็แล้วแต่พระเจ้ารักพี่น้องครับพระเจ้ารักผมและพระเจ้ารักทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์และร้องทูลต่อพระองค์เราจะเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเราได้เข้ามาใกล้พระเจ้าและร้องทูลต่อพระองค์สดุดี107จึงเป็นสิ่งที่ย้ำเราถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าพระเมตตาของพระองค์ความห่วงใยของพระเจ้าที่มาถึงเราและอีกมุมนึงก็เป็นสิ่งที่ย้ำกับเราเหมือนกันว่าวันนี้เราจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรที่เราจะมั่นใจในพระเจ้าเราจะไว้วางใจในพระเจ้าของเราตลอดไปหรือไม่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงจิตใจเรายังมั่นคงกับพระเจ้าแล้วเรายังจะเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปหรือไม่นะครับวันนี้พระธรรมสดุดี107ผมเชื่อว่าจะเป็นพระพรต่อพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันก่อนอื่นนะครับเรามาดูด้วยกันก่อนนะครับว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราหมายความว่ายังไงนะครับในพระคัมภีร์สดุดี107นะครับข้อ1ถึงข้อที่3เริ่มต้นเนี่ยเราเห็นว่าพระธรรมสดุดีตอนนี้เริ่มต้นบอกว่าเริ่มต้นจากการที่เขามีใจในการขอบพระคุณพระเจ้าการที่มีใจในการขอบพระคุณพระเจ้า
มาจากการที่เขาได้เห็นถึงการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าเขาได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดช่วยกู้เขาประสบการณ์ในชีวิตของเขาที่พระองค์ทรงโปรดไถ่เขาจากคู่อริที่มาทำร้ายชีวิตของเขาความยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วเขาเห็นสิ่งนี้ว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาเขาจึงเริ่มต้นในการขอบพระคุณพระเจ้าคู่อริบางทีอาจจะบอกพูดถึงตัวเราเองนะครับที่เราอาจจะดำเนินชีวิตผิดพลาดล้มลงในความบาปหรือคู่อรินั้นอาจจะเป็นเหมือนคนที่คอยทำร้ายเรานะครับคนที่ทำผิดแล้วก็คอยทำร้ายเราจับผิดเราหรือกลั่นแกล้งเราอาจจะมาจากคนอื่นนั่นคือคู่อริหรือบางทีคู่อรินั้นอาจจะแบบบอกว่านั่นคือมารซาตานที่คอยหลอกลวงเราให้เราหลงไปในทางของโลกให้เราห่างไกลจากทางของพระเจ้านั่นคือคู่อริที่เราอาจจะต้องเผชิญในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันในชีวิตของเรานะครับแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงควบคุมทุกอย่างอยู่เสมอนะครับและพระองค์ทรงมีทางออกให้กับเราเพื่อเราจะสามารถมีกำลังและทนได้นั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรพระองค์ทรงมีหนทางให้กับเราและพระองค์ทรงมีทางออกให้กับเราโดยพระคุณโดยความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรานะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระองค์ทรงปกป้องเราจากคู่อรินั่นหมายความว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะปกป้องเราจากภัยอันตรายต่างๆจากสิ่งไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของท่านนั่นคือความรักมั่นคงของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าพูดถึง4ทิศนะครับบอกว่าไม่ว่าจะออกมาทางเหนือทางใต้ตะวันออกหรือตะวันตกพระองค์จะทรงรวบรวมคนของพระองค์เข้ามาหาพระองค์ไม่ว่าเราจะกระจายไปที่ไหนไม่ว่าเราจะเผชิญสิ่งใดพระเจ้าจะทรงรวบรวมเราไว้ในอ้อมกอดของพระองค์พระองค์จะทรงโปรดนำเรากลับมาสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้า Promised Land ที่พระเจ้ามอบไว้กันในชีวิตของพี่น้องทุกคนและในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะอวยพระพรเราในแผ่นดินของพระเจ้าที่พระเจ้ามอบไว้กับเราในอิสยาห์บทที่40ข้อที่11นะครับบอกว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์เหมือนผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ด้วยพระกรของพระองค์พระองค์จะทรงอุ้มไว้ในพระทรวงและค่อยๆนำแม่แกะที่มีลูกอ่อนพระคัมภีร์ข้อนี้เราสัมผัสถึงความอบอุ่นของพระเจ้าอย่างมากเลยใช่ไหมครับพูดถึงพระเจ้าทรงอุ้มเราไว้ทรงโอบกอดเราไว้ในพระทรวงของพระองค์นั่นคือสิ่งที่เราเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าปรารถนาที่จะประทานให้กับคนของพระเจ้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์และด้วยการอัศจรรย์เมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าเราจะเห็นถึงการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเจ้าทรงโปรดประทานในชีวิตของเรานี่คือความรักมั่นคงของพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งเราเลยนะครับในสดุดีบทที่107นะครับมีคนอยู่4ประเภทนะครับที่พระเจ้าทรงโปรดช่วยกู้เขาและพระองค์ไม่ทอดทิ้งเขานะครับในข้อที่4ข้อที่10ข้อที่17ข้อที่23มีการใช้คำว่าบ้างนะครับข้อที่4บอกว่าบ้างก็พเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดารในที่แห้งแล้งและไม่พบทางที่จะเข้านครซึ่งพออาศัยได้ในข้อที่10บอกว่าบ้างก็นั่งอยู่ในความมืดและเงามัจจุราชถูกขังอยู่ในความทุกข์ยากและติดตรวนนะครับในข้อที่17บอกว่าบ้างก็เป็นคนโง่เพราะทางแห่งการละเมิดของพวกเขาเพราะความชั่วของเขาพวกเขาต้องทนทุกข์ในข้อที่23บอกว่าบ้างก็ลงเรือไปในทะเลทำอาชีพอยู่บนน้ำกว้างใหญ่นั่นคือคน4ประเภทที่พระเจ้าทรงรักเขาและทรงปรารถนาที่จะช่วยกู้เขาด้วยเช่นเดียวกันมีผู้ใดบ้างที่สามารถรับความรักมั่นคงของพระเจ้าและพระองค์ไม่ทอดทิ้งเขานะครับวันนี้คน4ประเภทอาจจะเป็นเราบ้างหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูด้วยกันนะครับคนประเภทแรกนะครับคือผู้ที่ไร้ทิศทางนะครับผู้ที่ไร้ทิศทางอยู่ในข้อที่4ถึงข้อที่9นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าผู้ที่ไร้ทิศทางให้เขาร้องทูลต่อพระองค์และพระองค์จะทรงโปรดนำทางเขานะครับในข้อที่4บอกว่าบ้างก็พเนจรไปในถิ่นทุรกันดารในที่แห้งแล้งหาทางไม่พบที่จะไปนครซึ่งพอจะอาศัยได้พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยให้ภาพถึงคนที่ไร้ทิศทางนะครับในสภาวะที่เราไม่รู้จะทางออกของเราอยู่ที่ไหนเราจะเดินไปทางใดล่ะตอนนี้มันมืด8ด้านเป็นภาพของการที่เราถูกทอดทิ้งเรารู้สึกเดียวดายเราไม่มีใครที่อยู่เคียงข้างเรา
เราไม่รู้จะพึ่งพาใครเราขาดที่พึ่งไม่สามารถพูดกับใครได้ไม่สามารถที่จะพักพิงกับใครได้เลยเรารู้สึกอาจจะอึดอัดแล้วรู้สึกว่ามันมืดแปดด้านมันไม่สามารถที่จะหาทางออกให้กับเราในพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ภาพถึงความแห้งแล้งอ้างว้างว่างเปล่าดูเหมือนว่าเราจะไปทางไหนดีนะครับปลายทางของเราจะเป็นเช่นไรในสถานการณ์แบบนี้เราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไรเราอาจจะตะโกนบอกมาว่าจะมีใครช่วยฉันได้บ้างแล้วก็เสียงนั้นมันก็หายไปเราไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงกลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ถูกปล่อยทิ้งไว้วันนี้เราสามารถร้องทูลต่อพระองค์ได้พระเจ้าบอกว่าเมื่อคนที่ไร้ทิศทางพระองค์ให้เราร้องทูลต่อพระองค์พี่น้องจำในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งได้ไหมครับที่พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ในเรื่องการอธิษฐานในลูกาบทที่11มีชายคนหนึ่งครับเขาก็ต้องต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนเขาในเวลากลางคืนนะครับเขาต้องลุกขึ้นจากบ้านนะครับออกไปหาคนที่อยู่เพื่อนที่อยู่ข้างบ้านแต่เคาะประตูแล้วร้องบอกว่าขอขนมปังท่ามกลางความมืดแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้นั่นคือจุดที่เขาถึงจุดที่ว่าเขาหมดหนทางโปรดเถิดโปรดช่วยฉันเถิดนี่คือภาพที่ผมอยากจะแนะนำให้พี่น้องว่าหลายครั้งเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีใครแล้วเราไร้ทิศทางเราไร้ที่พึ่งแต่พระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งให้กับเราเสมอพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระองค์พร้อมที่จะให้เราเมื่อเราขอกับพระองค์เมื่อเราเคาะประตูพระองค์จะเปิดให้กับเราเมื่อเราแสวงหาเราจะพบทางที่มาจากพระเจ้าความรักของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงโปรดพร้อมที่จะเปิดประตูให้กับเราพระองค์จะพร้อมที่จะนำทางเราเพราะนั่นคือความรักมั่นคงของพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งเราเลยเพียงแต่วันนี้เราได้นึกถึงพระองค์ไหมเราได้คุกเข่าลงอธิษฐานกับพระเจ้าขอหนทางผมมาถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าเราต้องถ่อมใจลงกับพระเจ้าจริงๆเราต้องร้องทูลต่อพระเจ้าแบบนั้นจริงๆว่าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดนำวิถีชีวิตของเราต่อไปบางครั้งเรามาถึงทางตันและพระเจ้าจะทรงเป็นทางออกให้กับเราเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นในข้อที่7บอกว่าเขาจะพบทางที่ตรงไปในนครที่พักได้พักอาศัยได้นั่นหมายความว่าเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์พระเจ้าจะพาเขาไปเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เรารู้ว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริงหลายครั้งเราไม่ไปถึงจุดนั้นที่เราบอกว่าเราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องครับไม่จำเป็นต้องรอให้เราถึงจุดนั้นก่อนแต่เราสามารถที่จะร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์จะทรงโปรดพาให้เราไปในที่พักอาศัยของพระองค์และพระองค์จะช่วยดูแลเราผมชอบพระคัมภีร์ข้อนี้มากในข้อที่9ที่บอกว่าพระองค์จะทรงโปรดให้เราหนำใจในของดีนะครับพระองค์บอกว่าพระองค์ให้เราหนำใจในของดีคำว่าหนำใจเป็นภาพของการที่เราได้รับความเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดให้เราได้ของดีนะครับผมก็นึกถึงการแกะของขวัญ นะครับกล่องของขวัญที่เราจะได้นะครับเรารู้สึกตื่นเต้นในกล่องนั้นเราจะได้อะไรเป็นภาพของความสันติสุขของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราคำว่าพระองค์ทรงโปรดให้เราหนำใจไม่ได้หมายความว่าเราจะร่ำรวยเงินทองมหาศาลเราจะมีนั่นจะมีนี่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะสูญหายมาลายไปแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราหนำใจก็คือพระองค์จะทรงโปรดประทานสันติสุขในท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเลวร้ายเรายังไว้วางใจในพระเจ้าได้เรายังมีสันติสุขในพระเจ้าได้เราได้รับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าคนที่มีพระเจ้าเขาจะไว้วางใจพระองค์และเขาจะรู้ว่าพระองค์จะทรงโปรดนำเขาไปได้อย่างไรนั่นคือคนที่ไร้ทิศทางถ้าวันนี้เป็นท่านจงร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยผมเชื่อว่าความรักมั่นคงของพระองค์จะเปิดทางให้กับเราเพราะพระองค์จะไม่ทอดทิ้งท่านนะครับคนประเภทที่2นะครับที่ผมได้มีการศึกษาตอนนี้ก็คือผู้ที่ติดอยู่ในพันธนาการนะครับผู้ที่ติดอยู่ในพันธนาการในข้อที่10ถึงข้อที่16นะครับเขาถูกเหมือนถูกล่ามโซ่ไว้ติดตรวนนะครับอยู่ในห้องขังนะครับในสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นในข้อที่10บอกว่าบ้างก็นั่งอยู่ในความมืดและเงามัจจุราชถูกขังอยู่ด้วยความทุกข์ยากและติดตรวนนะครับคำว่าพันธนาการเป็นภาพของการผูกมัดที่ถูกจับเอาไว้อย่างแน่นหนา
นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำว่าเงาของมัจจุราชซึ่งเงาของมัจจุราชนั้นไม่มีใครสามารถที่จะหลุดพ้นไปได้เลยนะครับเป็นภาพเหมือนนักโทษที่ยืนอยู่หน้าบัลลังก์ผู้พิพากษาที่รอการพิพากษาในความผิดที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นพันธนาการที่ถูกมัดตัวเขาไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดออกไปได้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพันธนาการของชีวิตของเราที่ผูกมัดกับเราไว้อาจจะเป็นความบาปที่เราทำผิดต่อพระเจ้าที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราอาจจะทำดำเนินชีวิตที่ผิดจากจริยธรรมของพระเจ้าเราอาจจะหลงผิดเดินในทางที่ไม่ถูกต้องเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นคนเหมือนตาบอดแล้วมองเห็นได้ใช่ไหมครับเหมือนคนตาบอดที่เดินอยู่ในผิดทางแล้วก็ท้ายสุดแล้วเขาต้องรับผลที่เกิดขึ้นในการกระทำของเขาวันนี้ก็ผมขอบคุณพระเจ้านะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับไลน์มาตอน 5:00 นะครับบอกว่าเมื่อก่อนผมตาบอดแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วผมก็ขอบคุณพระเจ้าว่าพระคุณพระเจ้าเนี่ยมีทางให้กับเขาถ้าเขาสำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้าเขาก็สามารถกลับมาสู่สภาพดีได้อีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการร้องทูลขอพระเจ้าขอพระองค์ทรงปลดแอกนี้ปลดแอกของการกบฏและการหมิ่นประมาทพระคำของพระเจ้านะครับใจที่ออกห่างจากทางของพระองค์ใจที่กบฏต่อศีลธรรมจริยธรรมที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจของเราพระเจ้าใส่มโนธรรมสิ่งนี้ไว้ในชีวิตของเราแต่สิ่งนี้เราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามท้ายสุดแล้วนั่นคือความบาปความบาปคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าและผลของความบาปก็คือความตายในโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์คือสันติสุขของพระเจ้าคำว่าชีวิตนิรันดร์เราได้แล้ววันนี้ก็คือการที่พระเจ้าทรงอยู่กับเราอยู่เคียงข้างเราโดยพระคุณความรักของพระเจ้าที่ไม้กางเขนนั่นคือกุญแจที่จะทำให้เราเข้าไปสู่พระคุณความรักของพระเจ้าที่ไม้กางเขนพระองค์ทรงปลดแอกของพันธนาการในชีวิตของเราพระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อคนที่จะวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ในความยุติธรรมของพระเจ้าก็มีความเมตตาของพระองค์และมีพระคุณของพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถกลับมาอยู่ในทางของพระองค์อีกได้ครั้งหนึ่งเราอาจจะร้องบอกว่ามีจะมีใครล่ะที่จะสามารถช่วยเราได้จะมีใครไหมที่จะให้โอกาสกับเราพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าให้โอกาสกับเราถ้าวันนี้เราถ่อมใจลงสารภาพกับพระองค์พระองค์จะมีหนทางที่จะพาเรากลับมาสู่ทางที่ชอบธรรมของพระองค์ได้สดุดี107ข้อ14บอกว่าพระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายออกมาจากความมืดและเงามัจจุราชทรงหักโซ่ตรวนที่ล่ามตัวเขาขาดสะบั้นโอ้โหพัมพีได้บรรยายภาพที่เห็นได้ชัดมากเลยว่าเขาจะหลุดพ้นจากพันธนาการที่ดึงชีวิตเขาชุดลังชีวิตของเขาไปได้บางทีเราอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่บอกว่าใครจะให้โอกาสกับเราเราคงเป็นคนดีต่อไปไม่ได้เราคงจะไม่สามารถที่จะกลับมาตั้งตัวกลับมาทำเป็นคนดีต่อไปได้พี่น้องครับกุญแจมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราสำนึกไหมเราสารภาพกับพระเจ้าหรือเปล่าหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9เป็นพระคัมภีร์ที่เราคุ้นเคยบางคนบอกว่าใช้พระคัมภีร์ข้อนี้ในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปไปเรื่อยๆพี่น้องครับเราต้องสารภาพด้วยความจริงใจและความจริงใจนั่นเองพระเจ้าทรงโปรดช่วยยกความผิดบาปให้กับเราถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและทรงชำระให้เราพ้นจากอาณาธรรมทั้งสิ้นพี่น้องพระเจ้าซื่อสัตย์กับเราเราก็ต้องซื่อสัตย์กับพระเจ้าในการสารภาพด้วยเช่นเดียวกันว่าเราปรารถนาที่จะเริ่มต้นใหม่นั่นคือสิ่งที่จะเป็นพระคุณของพระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ที่พระองค์จะสามารถพังประตูทองสำริดหรือตัดซี่กรงเหล็กเสียที่มาผูกมัดพันธนาการในชีวิตของเราไปมีเรื่องจริงคนหนึ่งครับของคนคนหนึ่งที่เขาจะไม่เหมือนว่าเขาจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนดีอีกต่อไปได้เลยนะครับเขาชื่ออัคคารินปูลีนะครับหรือคุณหลังนั่นเองนะครับ
ผู้ที่หลงผิดดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตไม่มีใครที่เขารู้สึกว่าจะให้อภัยกับเขาได้เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชกหน้าพ่อของตัวเองนะครับจะมีกี่คนที่ชกหน้าพ่อของตัวเองและในที่สุดแล้วคุณพ่อของเขานั้นก็ตรอมใจตายเพราะเขานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและชีวิตมากกว่าครึ่งหนึ่งของเขานั้นอยู่ในด้านมืดนะครับเขาเคยติดคุกนะครับแล้วก็เป็นนักโทษเพื่อนนักโทษด้วยกันก็บอกว่าโอ้ยคนนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้เลยแต่วันหนึ่งความรักของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเขาความรักมั่นคงของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเขาแล้วเขารับความรักของพระองค์และในความรักของพระเจ้าพระองค์ใส่สิ่งดีเข้าไปในชีวิตของเขาพี่น้องครับจากด้านมืดพระองค์เปลี่ยนเป็นด้านขาวพระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งจากคนที่ไม่มีอนาคตคนที่ติดอยู่ในพันธนาการความบาปความอธรรมต่างๆในชีวิตตลอดทั้งชีวิตของเขาวันนี้พระเจ้าทรงเปลี่ยนเขาวันนี้เขาเป็นช่างทำกีตาร์แฮนด์เมดนะครับซึ่งมีลูกค้ามากมายที่จะให้เขาทำเขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่หลงผิดวันนี้พระเจ้าได้กู้ชีวิตเขาขึ้นมาใหม่นั่นคือความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มาถึงคนที่ถูกติดอยู่ในพันธนาการที่เรารู้สึกว่าเราสะบัดไม่ออกแล้วแต่เมื่อเราถ่อมใจลงต่อพระเจ้าการปลดปล่อยของพระเจ้าจะมาถึงเราเหมือนดังเพลงนมัสการในวันนี้ที่เรานมัสการใช่ไหมครับพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยเราออกจากพันธนาการต่างๆที่คอยฉุดรั้งเราไว้แล้วเราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้าและกลายเป็นคนใหม่ของพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งนั่นคือคนที่ประเภทที่สองคือคนที่ติดอยู่ในพันธนาการนะครับคนที่สามนะครับคือผู้ที่ใกล้ความตายนะครับผู้ที่ใกล้ความตายในพระคัมภีร์ในข้อที่17-18บอกว่าบ้างก็เป็นคนโง่เพราะทางแห่งการละเมิดของเขาและเพราะความชั่วของพวกเขาพวกเขาต้องทนทุกข์เขาทั้งหลายรังเกียจอาหารทุกชนิดและเข้าไปใกล้ประตูความตายพระคัมภีร์ตอนพูดนี้บอกว่าเขาใกล้ประตูความตายนะครับคนโง่ในที่นี้กำลังหมายถึงความผิดปกติในสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับเป็นภาพของการละเมิดในบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดการผิดพลาดไปพระคัมภีร์บรรยายได้ให้เราเห็นภาพบอกว่าเขารังเกียจอาหารทุกชนิดพี่น้องครับเพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเราเกิดมาเพื่อการกินและดื่มและมีความสุขในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับแต่เวลานี้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเอามือก่ายหน้าผากนะครับเป็นภาพหมดอะไรตายอยากในทุกๆเรื่องของชีวิตของเรานะครับหรือว่าหมดสภาพที่เราจะรู้สึกว่าเราหมดความหวังแล้วไม่ต่างอะไรกับสภาวะของการที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเรารู้สึกหมดหวังกับชีวิตนั่นคือคนที่ใกล้ปากแดนคนตายพี่น้องครับคนจะไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ถ้าเขาปราศจากความหวังไม่ว่าวันนี้เราเผชิญแรงกดดันอาจจะเป็นความเจ็บป่วยในชีวิตของเราป่วยแล้วป่วยอีกเราจะผ่านมันไปได้ยังไงนะครับถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไรหรือบางครั้งเราผิดหวังกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้เรารู้สึกผิดหวังกับบางคนเรารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมีความหวังกับสิ่งนั้นแล้วมันพังทลายลงมานั่นคือสภาพของคนที่ใกล้ปากแดนคนตายเขาไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในชีวิตความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตพี่น้องครับมันก็เป็นไปได้หากวันนี้เราละเลยหรือละเมิดบัญญัติของพระเจ้าหรือการไม่ดำเนินชีวิตที่ควรจะเป็นตามพระวจนะของพระเจ้ามันทำให้เรารู้สึกผิดหวังในการดำเนินชีวิตแล้วเราเข้าสู่ปากแดนคนตายเราไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปผมอยากหนุนใจนะครับพระเจ้าเป็นความหวังให้กับเราพระองค์ทรงยังมีความรักมั่นคงปรารถนาดีในชีวิตของพี่น้องทุกคนและรวมถึงผมด้วยพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถกู้คืนชีวิตของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าได้มอบจดหมายรักของพระองค์ที่บอกถึงความรักของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราก็คือพระวจนะของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้านี้เองจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีชีวิตคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งไ
ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าในขณะที่เราไม่รู้หนทางออกไปที่ไหนให้พระวจนะของพระเจ้านำพาชีวิตของพี่น้องสดุดีบทที่119ข้อที่17บอกว่าขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่และจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์วันนี้เราจะมีชีวิตอยู่ได้เราต้องปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์ได้ตรัสด้วยพระองค์เองบอกว่าชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็ต้องการพระวจนะของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับมนุษย์จะดำรงอาหารสิ่งเดียวไม่ได้อาหารที่เราต้องกินทุกๆวันนะครับถ้าชีวิตเราดำเนินชีวิตต่อไปด้วยอาหารพระองค์บอกว่าแต่เราต้องดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ดังนั้นทุกๆวันให้เรามีพระวจนะของพระเจ้าที่จะนำพาชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าจะกู้ชีวิตของท่านพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ท่านพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่พูดกับเราในแต่ละวันให้เรามีความหวังใจให้เรามีเป้าหมายและพระองค์จะทรงโปรดนำพาชีวิตเราและนี่คือหัวใจของคนที่ได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ผ่านพระวจนะของพระเจ้าและหัวใจของเขาจะพองโตเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่อการนมัสการพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเขาแสดงออกด้วยชีวิตแห่งการนมัสการพระเจ้านะครับผมอยากหนุนใจการเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเราเป็นเหมือนรากฐานที่ง่ายๆเป็นเหมือนเรื่องที่เราสอนเด็กเล็กๆนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่สำคัญและแข็งแรงมากต่อชีวิตคริสเตียนชีวิตเราจะเข้มแข็งได้ชีวิตเราจะเดินไปข้างหน้าได้พี่น้องเราต้องมีชีวิตที่ใกล้ชิดต่อวจนะของพระเจ้าและนี่ก็คือพระคำของพระเจ้าจะกู้ชีวิตของเราขึ้นมาจากปากแดนคนตายเราหมดความหวังเราหมดที่พึ่งเราหมดหนทางแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประทานให้กับเราแล้วผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าจะนำพาชีวิตของพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนสุดท้ายคนประเภทที่4ที่พระเจ้าไม่ละทิ้งเขาด้วยความรักมั่นคงของพระองค์คนที่4ก็คือผู้ที่แสวงหาคำตอบของชีวิตผู้ที่แสวงหาคำตอบของชีวิตอยู่ในข้อที่23ถึง32นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เริ่มต้นได้บอกว่าบ้างก็ลงเรือไปในทะเลทำอาชีพอยู่บนน้ำกว้างใหญ่นะครับชีวิตเราเหมือนแบบนั้นใช่ไหมครับชีวิตของเราเหมือนเรือลำเล็กที่ออกจากฝั่งเพื่อจะไปแตะขอบฟ้าใหม่ใช่ไหมนั่นบางทีเราอาจจะคุ้นเคยกับวลีนี้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับบอกว่าชีวิตของเรานั้นเหมือนที่เราต้องออกไปข้างนอกเพื่อเราจะแสวงหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อเราจะไปถึงเป้าหมายในชีวิตของเราทะเลที่ดูกว้างใหญ่โลกภายนอกที่ดูเหมือนสวยงามลึกลับน่าค้นหาน่าตื่นเต้นน่าแสวงหาเรามีเป้าหมายที่เราปรารถนาที่จะไปถึงนั่นคือสภาพของเรือชีวิตของเราที่เรากำลังแล่นออกไปและให้ไปถึงฝั่งฝันของเรานั่นคือคนที่แสวงหาหนทางที่มาจากพระเจ้าแสวงหาคำตอบของชีวิตว่าชีวิตนี้เราอยู่ไปเพื่ออะไรชีวิตนี้เราจะมีคำตอบอะไรกับชีวิตของเรานะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมแสวงหาพระเจ้าเมื่อ30ปีที่แล้วว่าเอ๊ะเราเกิดมาเราจะมีชีวิตของเราจะวนเวียนอยู่แบบนี้หรือคำตอบที่แท้จริงของชีวิตเราอยู่ที่ไหนและผมก็ได้มีโอกาสมาพบพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกถึงว่าทะเลที่กว้างใหญ่นั้นไม่สามารถที่จะหลีกหนีพายุที่ถาโถมเข้ามาได้ชีวิตของเราทุกคนเราต้องเจอพายุแห่งชีวิตนาวาชีวิตของเราก็จะเจอพายุแห่งชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันบางทีทำให้เราใจฝ่อบางทีทำให้เราโซเซกับชีวิตเราเหมือนคนไม่มีหลักเกิดขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์เมื่อเจอสิ่งที่มากระทบกับชีวิตของเราบางครั้งมันถึงจุดที่เราหมดปัญญาที่เราจะไปได้เราจะไปต่ออย่างไรนะครับเราจะต่อสู้กับมันได้อย่างไรวันนี้ให้เราสามารถลุกขึ้นนะครับโดยที่เรามองพระเจ้าของเราว่าพระองค์จะทรงโปรดนำเราอย่างไรวันนี้เราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า new normal นะครับคือเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นตามสภาพของโลกที่เกิดขึ้นที่มันถาถมเข้ามามีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นที่เราเห็นในวันนี้ social distancing มีการมีคำศัพท์นี้ออกมานะครับมีวิถีชีวิตใหม่ๆ
เนื่องจากมรสุมแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่เกิดขึ้นพี่น้องครับแต่ผมมองในฝ่ายวิญญาณว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันกลับมาสู่รากฐานดั้งเดิมที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดอย่างแท้จริงเราเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับบางคนบอกว่าพระเจ้ากำลังรีเซ็ตโลกนี้หรือเปล่านะครับผมได้ข่าวมาอ่านข่าวบอกว่าเราไม่เคยเห็นปลาวาฬมาว่ายที่อ่าวไทยมานานแล้วเราเห็นฝูงปลาวาฬเข้ามาเราเห็นฝูงปลาโลมากระโดดโลดเต้นบนผิวน้ำนั่นคือสิ่งที่เราเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยมลพิษแต่ตอนนี้มันสะอาดขึ้นสภาวะเรือนกระจกดีขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นและพระเจ้าทรงโปรดกระทำบางสิ่งบางอย่างพายุในชีวิตของเราหลายครั้งมันถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราเราทุกคนต้องเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอาจจะร้องบอกว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าทำไมต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นทำไมต้องมีโควิด-19แล้วเมื่อไหร่มันจะหายไปทำไมมันเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นพี่น้องครับโรคระบาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆ100 ปีมันก็เกิด1 ครั้งเนาะถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของโลกนี้ถ้าย้อนไปเมื่อ600 ปี500 ปี400 ปี300 ปีหรือ200-100 ปีที่ผ่านมามันมีโรคระบาดบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมวลมนุษย์นี้อาจจะต้องหมดจากโลกนี้ไปทุกวันนี้มันก็ยังมีกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นนั่นคือสภาวะที่เราบอกว่าพายุในทะเลมันยังมีอยู่พายุในชีวิตของเรายังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามกันดารอาหารการฆ่าการล้างเผ่าพันธุ์กันการดันอาหารนะครับหรือสภาวะของการลัทธิสอนผิดต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นมันก็มีทุกยุคทุกสมัยที่เกิดขึ้นแต่เราต้องกลับมาถามว่าพระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้อะไรและพระเจ้าจะนำพาชีวิตของเราต่อไปอย่างไรในโลกใบนี้ในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่เราต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าวันต่อวันเราต้องดำเนินชีวิตไปกับพระองค์ทุกๆวันด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าจะนำเราอย่างอัศจรรย์พระองค์สามารถหยุดพายุได้พระองค์สามารถหยุดพายุและพาเรือแห่งชีวิตของเราไปถึงฝั่งฝันได้สาวกของพระเยซูใช่ไหมครับล่องเรืออยู่ที่ทะเลสาบกาลิลีเกิดพายุใหญ่ในเวลานั้นพระเยซูห้ามพายุได้พระเยซูก็จะห้ามพายุที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเราจะไปถึงปลายทางที่พระเจ้าจะทรงโปรดนำให้กับชีวิตเราผมอยากหนุนใจพี่น้องว่า New Normal ในฝ่ายวิญญาณของพี่น้องคืออะไรพระองค์ปรารถนาให้เรากลับมาสู่การไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นหรือเปล่าวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมครับเรามีการออนไลน์ในการนมัสการพระเจ้าเนื่องในสถานการณ์แบบนี้พี่น้องครับในชีวิตของเราครับเราออนไลน์ฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าหรือเปล่าเราเห็นถึงการพัฒนาของคริสตจักรเด็กวันนี้ใช่ไหมครับว่ามีการออนไลน์ยังสอนเด็กๆอยู่เพื่อให้เด็กได้เดินกับพระเจ้าให้เขาเติบโตกับพระเจ้าเด็กๆของเรายังเฝ้าเดียวอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้หยุดแต่พระเจ้าจะนำเราต่อไปในสิ่งใหม่ๆแต่เป็นเรื่องเดิมๆที่เราจะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้านะครับผมได้มีโอกาสดูแลพี่น้องกลุ่มหนึ่งนะครับชื่อกลุ่มไลท์เฮาส์ที่อยู่ในคริสตจักรของเรานะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าทุกวันนะครับตั้งแต่เช้านะครับจะมีการส่งการเฝ้าเดี่ยวนะครับมาหนุนใจกันและกันน่ารักมากนะครับสั้นบ้างยาวบ้างตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึง5 ทุ่มมีคนค่อยๆส่งมานะครับว่าเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้าเขาเฝ้าเดี่ยวและพระเจ้าพูดอะไรกับเขาผ่านหนังสือน้ำทำลงชีวิตที่คริสตจักรของเราใช้ในการเฝ้าเดี่ยวผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทำให้เขากลับมาแสวงหาพระเจ้าและมีชีวิตที่ติดกับพระคำของพระองค์ผมรู้เลยว่าพระเจ้าจะนำเขาต่อไปถ้าวันนี้เขาแสวงหาพระคำของพระองค์พระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำทางเขาสิ่งที่พระคัมภีร์หนุนใจเราต่อไปก็คือให้เรายกย่องและสรรเสริญพระเจ้าในที่ชุมนุมชนอาวุโสกำลังหมายถึงอะไรครับกำลังหมายถึงว่าเมื่อพระเจ้านำชีวิตของเราแล้วอย่าลืมที่จะเป็นพยานชีวิตของเราที่จะบอกถึงว่าพระเจ้านำพาชีวิตของเรายังไงพระเจ้าดูแลชีวิตของเราอย่างไรพระเจ้าพาเราไปอย่างไรนี่คือคำพยานชีวิตที่เราสามารถมีกับพระเจ้าได้ทุกวันเมื่อเราดำเนินชีวิต
เราได้คำตอบมาจากพระเจ้าชีวิตของเราไว้วางใจพระเจ้าพระองค์ไม่ทอดทิ้งท่านในความรักมั่นคงของพระองค์นั่นคือคน4ประเภทนะครับใครบ้างที่พระเจ้าทรงโปรดช่วยกู้เขาใครบ้างที่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งเขาเพราะว่าพระองค์ทรงรักเขาความรักมั่นคงของพระองค์ไปถึงคนเหล่านั้นคนที่ดูเหมือนไร้ทิศทางเราไม่รู้เราจะออกทางออกของเราไปทางไหนวันนี้เราตกงานวันนี้เราถูกยกเลิกออเดอร์วันนี้เราไม่รู้เราจะทำอะไรพี่น้องพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ให้ทิศทางกับชีวิตของเราวันนี้เราติดอยู่ในพันธนาการเราจมกับชีวิตของเราเองเราหมดความหวังแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประทานให้กับเราวันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะไปอย่างไรแล้วใกล้ปากแดนคนตายเราจะมีคำตอบที่มาจากพระเจ้าและชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่พระเจ้าพาเราไปในเส้นทางแห่งชีวิตของเราด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อเรากลับมาหาพระองค์และร้องทูลต่อพระเจ้านั่นคือพระธรรมสดุดีบทที่107ตอนท้ายของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราเห็นถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งคนของพระองค์นะครับและเราเห็นถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนการดีเพื่อเรานะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบอกว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนนะครับพระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำในถิ่นทุรกันดารน้ำพุให้เป็นดินแห้งผาดพระองค์ทรงเปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้เป็นสระน้ำแผ่นดินแห้งให้เป็นน้ำพุมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราเห็นว่าพระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนสิ่งต่างๆพระองค์สามารถกระทำได้พระองค์สามารถกระทำทุกสิ่งได้พระเจ้ายังของเรายังเป็นพระเจ้าที่ควบคุมทุกสิ่งอยู่บนโลกนี้พระเจ้าทรงควบคุมพระเจ้าทรงครอบครองพระเจ้าทรงพยุงโลกนี้ไว้และพระองค์ทรงดูแลชีวิตของเราแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันเราเห็นถึงพระเจ้าสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งเพื่อเราได้นะครับเปลี่ยนที่แห้งแล้งให้กลายเป็นน้ำพุเปลี่ยนทางที่ไร้ทิศให้เป็นทางที่ตรงไปนะครับเปลี่ยนความอดอยากให้เป็นความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนความหมดหวังให้เป็นคนที่มีความหวังเปลี่ยนพายุใหญ่ให้เป็นทางที่สงบนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนหลายสิ่งเราอาจจะคิดว่ามันดีในสายตาของเราแต่มันอาจจะเป็นทางไปสู่ความมรณะที่พระเจ้าบางทีก็ต้องเปลี่ยนให้เรากลับมาสู่ทางของพระองค์อาจจะเป็นไปได้เราอาจจะละเลยชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเราอาจจะละเลยในความเห็นความสำคัญของชุมชนของพระเจ้าไม่รู้พระเจ้ากำลังสอนอะไรในชีวิตของเราบางอย่างที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนานำสิ่งดีมาสู่ชีวิตของเราและพระเจ้าสามารถเปลี่ยนจากสิ่งไม่ดีให้กลายเป็นสิ่งดีเพื่อเราได้แต่วันนี้เราจะกลับไปมองหาพระพรของพระเจ้าได้อย่างไรนะครับเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะบอกว่าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งคนดีอย่างเรานะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคนชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคนชอบธรรมของพระองค์วันนี้เราเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าหรือเปล่าคนชอบธรรมคือคนที่กลับมาสู่ความไว้วางใจพระเจ้าคนที่เขามาร้องทูลต่อพระองค์ด้วยความจริงใจนั่นคือคนชอบธรรมของพระเจ้าและพระองค์จะทรงเป็นผู้ที่กู้ชีวิตของเขาพระคัมภีร์ตอนท้ายในข้อที่43บอกว่าผู้ใดมีปัญญาก็ให้ผู้นั้นฟังสิ่งเหล่านี้ให้เขาพิจารณาถึงความรักมั่นคงของพระยาเวห์ให้เราพิจารณาถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่107มีการพูดย้ำถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าถึง4ครั้งด้วย4ประโยคซ้ำแล้วซ้ำเล่าในข้อที่8ข้อที่15 21และ31 4ข้อนี้เขียนเหมือนกันเลยนะครับบอกว่าให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาเวห์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายพูดแบบนี้4ครั้ง4ครั้ง4ครั้งกับคนทั้ง4ประเภทว่าพระเจ้ายังยืนยันความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราพี่น้องครับการที่เราจะสามารถเข้าไปถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าได้มันต้องมาจากหัวใจที่เราไว้วางใจพระเจ้าในทุกทางของชีวิตที่เกิดขึ้นประสบการณ์ชีวิตของเราที่เราได้ร้องทูลต่อพระเจ้าเราจะเป็นประสบการณ์ชีวิตของตัวเราเองที่เราบอกกับตัวเราเองแล้วเรารู้ด้วยตัวเราเองว่าพระเจ้ารักเราอย่างมั่นคงอย่างไรเด็กๆทำไมเขาถึงมั่นใจในความรัก
มั่นคงของพ่อแม่แล้วเขากล้าที่จะกระโดดจากโต๊ะโถเข้าใส่พ่อแม่ได้เพราะว่าประสบการณ์ของเขาที่เขามีความไว้วางใจในพ่อแม่ของเขาชีวิตของเราเหมือนกันวันนี้เราจะโถมเข้าหาพระเจ้าด้วยความไว้วางใจหรือไม่มันคือประสบการณ์ชีวิตของเราแต่ละคนที่วันนี้เราดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าแล้วเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราจะสามารถมีเรื่องมากมายที่เราจะสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ที่พระองค์ทรงรักเราความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเรานะครับไม่ว่าวันนี้พี่น้องจะเผชิญความทุกข์ยากเผชิญปัญหาต่างๆเราอาจจะเป็นเหมือนคนนั้นที่ไร้ทิศทางเหมือนคนที่เราติดอยู่ในพันธนาการเป็นคนที่สิ้นหวังใกล้ปากแดนคนตายหรือเรากำลังแสวงหาคำตอบของชีวิตผมอยากจะบอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าจะนำเราหรือวันนี้เราบอกว่าเราสุขสบายแล้วเราขอบคุณพระเจ้าเรามีทุกสิ่งเรามีสันติสุขในชีวิตก็ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าได้ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานสิ่งนี้ให้กับเราเพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราและเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องครับในสดุดีบทที่136เป็นพระธรรมที่ผู้เขียนได้ถึงพูดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าในทุกเรื่องในชีวิตของเขาในสดุดีบทที่136นะครับพี่น้องลองกลับไปอ่านได้นะครับมี26ข้อเดี๋ยวผมอ่านบางส่วนให้ฟังนะครับบอกว่าจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่เหนือพระทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์เจ้านายผู้ทรงอยู่เหนือเจ้านายทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบคุณพระองค์ผู้ทรงทำการอัศจรรย์ใหญ่ยิ่งทั้งหลายแต่ผู้เดียวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และด้วยความเข้าใจเพราะความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิจผู้เขียนได้พูดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าในทุกๆมิติของชีวิตของเราพี่น้องครับวันนี้ให้เราเขียนพระธรรมสดุดีความรักมั่นคงของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องสิครับให้เป็นสดุดีวันนี้วันที่3ใช่ไหมครับอาจจะเป็นสดุดีวันที่3ของเรานะครับที่เราจะเขียนถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเริ่มต้นในการขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเจ้าได้ประทานให้เรามีชีวิตให้เราได้นมัสการพระองค์ที่เรายังมีชีวิตต่อได้อีก1วันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพี่น้องลองเขียนสัก5เรื่องในชีวิตของเราลงทบทวนชีวิตของเราว่าเราจะขอบคุณพระเจ้าได้อย่างไรและลงท้ายด้วยว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจในชีวิตของเรานะครับผมอยากหนุนใจพี่น้องลองทบทวนดูนะครับว่าวันนี้เราจะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ได้อย่างไรเหมือนพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เริ่มต้นด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์และผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่พาเราไปในมิติใหม่ๆในความรักมั่นคงของพระองค์นะครับผมอยากหนุนใจสุดท้ายก็อยากให้พี่น้องได้ไว้วางใจพระเจ้านะครับจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของพี่น้องเองที่จะเห็นถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าสิ่งที่วันนี้ผมได้แบ่งปันสิ่งที่ผมได้แชร์ลงไปหรือแบ่งปันกับพี่น้องเล่าประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ผมอยากให้เป็นประสบการณ์ของพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันที่จะเห็นถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของพี่น้องนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับผมอยากจะชวนพี่น้องอธิษฐานสัก 2-3 หัวข้อนะครับอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเวลานี้ที่เราจะขอบคุณพระเจ้าในชีวิตของเราดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในชีวิตของเราที่ได้มารู้จักพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อ30ปีที่แล้วข้าพระองค์ได้รู้จักพระเจ้าถึงความรักมั่นคงของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ให้พี่สาวได้มารู้จักพระเจ้าและนำพาชีวิตข้าพระองค์ได้มารู้จักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดประทานครอบครัวที่น่ารักที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งขอบคุณพระองค์สำหรับการเลี้ยงดูขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปกป้องที่พระองค์ทรงโปรดปกป้องข้าพระองค์ในยามเดินทางที่ต้องไปเยี่ยมพี่น้องในต่างจังหวัดมากมายไม่ว่าดำเนินไปที่ไหน
การปกป้องที่มาจากพระองค์แม้เมื่อหลายสิบปีก่อนเกิดภัยเกิดอันตรายเกิดขึ้นแต่พระเจ้าก็ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้และให้ข้าพระองค์ได้นับถึงพระพรของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานขอพระเมตตาของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราทีครับในเวลานี้ขอพระเมตตาของพระเจ้าในสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ขอพระองค์ทรงโปรดเป็นผู้ที่ประทานทางออกให้กับเราให้เราพบสันติสุขในพระเจ้าถ้าเรายังมีความหวังใจในพระองค์อยู่เสมอนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราแต่รู้ว่าในความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับเราขอให้ความไว้วางใจของพระเจ้าที่มีในชีวิตของข้าพระองค์นั้นยังมีต่อไปและยังมีความหวังใจในพระองค์อยู่เสมอแค่แต่พระเจ้าให้เรือลำนาวาแห่งชีวิตของข้าพระองค์ล่องไปด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าแล้วขอพระองค์ทรงโปรดนำข้าพระองค์และพี่น้องของข้าพระองค์แค่แต่พระเจ้าที่เราทั้งหลายจะมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในความรักมั่นคงของพระองค์ที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พี่น้องเราอธิษฐานขอการอัศจรรย์ของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราเห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระองค์ให้วันนี้เราถ่อมใจลงกับพระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อสถานการณ์โควิด-19ให้จบด้วยเร็วนะครับด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าให้เราได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและให้เราดำเนินชีวิตที่จะร้องทูลต่อพระเจ้าเสมอนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้และขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตของเราในสังคมบ้านเมืองของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาแค่แต่พระเจ้าในโลกนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้โควิด-19 นั้นหายไปขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือผู้ที่อดอยากแค่แต่พระเจ้าผู้ที่เขากำลังเผชิญความทุกข์ยากอยู่ขอพระหัตถ์ของพระองค์ไปถึงเขาขอความรักมั่นคงของพระองค์ไปถึงเขาผ่านชีวิตของเราหรือผ่านกันและกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่พระองค์ทรงมาหล่อเลี้ยงชีวิตของเราที่เราจะไม่ลืมถึงความรักมั่นคงของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีต่อเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันข้าแต่พระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ